และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะนามจิราพรสินทุไพรสส101เขตหาพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมาอีสานขอเบาอีสานได้บ่คะพี่น้องได้บ่ค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะต้องกราบขอบพระคุณเนาะค่ะทางเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเนาะค่ะทางกรรมการกองทุนหมู่บ้านจาก20อำเภอทั่วภาคอีสานที่ได้สละเวลาเนาะค่ะให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมเนาะค่ะกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุ่มชนเข้มแข็งอย่างยืนเนาะค่ะมื้อนี้ก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองเนาะค่ะก็สิมีหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในมื้อนี้ก็ต้องกราบเรียนพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2544สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะภายใต้การนำของดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นเนาะค่ะเป็นรัฐบาลภายหลังจากประเทศเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะตอนนั้นประเทศไทยเกือบล่มละลายเลยค่ะเพราะว่าค่าเงินบาทตกต่ำเนาะค่ะธนาคารไฟแนนซ์ทั่วประเทศพอต่ำกว่าหา10แห่งปิดโตลงพี่น้องตกงานกันค่ะตอนนั้นดร.ทักษิณชินวัตรเข้ามาโดยที่พยายามเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจของประเทศได้ใส่นโยบายที่เอิ้นว่าเป็น Dual Track Policy หรือว่าแปลให้ก็คือเป็นนโยบาย2ทางเดินเนาะค่ะคู่ขนานนโยบายคู่ขนานแล้วแต่ว่าสิแปลแนวใดนโยบายนี้เป็นจังไดค่ะก็ต้องกราบเรียนว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ใส่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันกับต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาวขานึงเนาะค่ะให้ความสำคัญกับการไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศไปเปิดการค้าการลงทุนกับต่างประเทศการเจรจา FTA เนาะค่ะก็คือความตกลงการค้าระหว่างประเทศกับหลายๆประเทศเปิดช่องทางเฮ็ดค้าเฮ็ดขายเนาะค่ะอีกขานึงคือการพยายามสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มการจับจ่ายใส่สอยในประเทศเนาะค่ะเพราะฉะนั้นนโยบาย Dual Track Policy หรือนโยบายคู่ขนานกันเนาะนี่ค่ะนโยบายเดิน2ทางไปนํากันนี่เน้นเฮ็ดให้ประเทศไทยสามารถอยู่ในสังคมโลกได้โดยมีภูมิคุ้มกันเป็นนโยบายที่ใส่ในการฟื้นฟูประเทศในขณะนั้นกับพี่น้องก็สิเห็นได้ว่าพอมีนโยบายนี้ออกมาก็สิมีนโยบายต่างๆเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลไทยรักไทยที่เกิดอย่างเป็นระบบว่าจะเป็นการพักหนีเกษตรกร3ปีว่าจะเป็นโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่า OTOP เนาะค่ะซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นคู่ขนานเกิดขึ้นพร้อมกันกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแรงทุนแรงเงินในชุมชนเนาะค่ะพี่น้องได้กู้เอาไปหมุนเวียนเหตุการณ์ขายเหตุการณ์ขายสางงานสางอาชีพกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าสมัยตะกี้การสิกู้เงินจากธนาคารเป็นไปได้ยากเนาะค่ะถ้าบ่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเพราะฉะนั้นนโยบายนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องประชาชนตอนนั้นเนาะค่ะที่ท่านทักษิณชินวัตรประกาศว่าจะเติมเงินให้หมู่บ้านละ1ล้านบาทบ่มีผู้ใดเชื่อจักคนค่ะว่าสิเฮ็ดใดแต่กับปรากฏว่าวันที่25กรกฎาคม2544แค่5เดือนหลังจากรัฐบาลไทยรักไทยถือกำเนิดขึ้นก็ได้โอนเงินก่อนแรกไปหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศหมู่บ้านละ1ล้านบาทสามารถเฮ็ดโครงการตามที่ได้ปราศัยตามที่ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นสำเร็จค่ะตอนนั้นเงินทุนประเดิม1ล้านบาทเนาะค่ะที่ส่งให้แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็เป็นมองที่สร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแก้หนี้นอกระบบลดความเลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนซอยให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศตอนนั้นมีความเจริญเติบโตตอนปี2544นักเศรษฐศาสตร์ประเมินเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าปี44ดิ GDP ของประเทศสิโตอยู่ประมาณแค่ 1.5% แต่ปรากฏว่าพ่อดร.ทักษิณชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศโดยมีนโยบายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้แข็งแรงปีนั้นเนาะค่ะปรากฏว่า GDP ประเทศโตกว่า 5.2% 3เท่าของที่ประมาณการไว้นี่คือความสำเร็จของการดำเนินนโยบายที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากฐานรากให้ความสำคัญกับพี่น้องคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นความสำเร็จของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
แต่ว่านโยบายดีอย่างเดียวบ่พออย่างนั้นซ้ำนั้นบ่พอค่ะต้องได้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ซอยกันขับเคลื่อนดังนั้นค่ะความสำเร็จของการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านมื้อนั้นนำตรงกราบเรียนว่าทุกท่านที่นั่งอยู่มองนี้เนาะค่ะทั้งตัวแทนเครือข่ายทั้งกรรมการและก็พี่น้องข้าราชการที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในเทื่อนั้นทุกท่านคือบุคคลสำคัญคือกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและก็เป็นคุณูปการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศจนหอดสู่มือนี้ตบมือดังๆให้เจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเทื่อนี้ค่ะนายกเศรษฐาทวีสินได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะขอมาฟื้นฟูประเทศเพราะว่าคือจังที่พี่น้องทราบดีว่าก้อนหน้านี้เฮาเผชิญกับวิกฤตโควิด19ทำลายทั้งเรื่องสาธารณสุขแล้วก็ทำลายในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศก็โชคดีว่าสาธารณสุขของประเทศค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะค่ะก็สามารถเดินต่อไปได้แต่ว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็ซบเซาต่อเหนือกันมาเป็น8 9ปีแล้วแล้วก็มาพอโควิด19อีกเขตไทยพี่น้องมีความยากลำบากในการทํามาหากินเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีปัญหาก็เป็นโจทย์สำคัญที่ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญท่านเศรษฐาทวีสินเขาแม่เนาะค่ะก็ดำเนินนโยบายคล้ายๆกันกับสมัยท่านทักษิณชินวัตรที่ต้องการเขามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันก็อยากให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาวเฮาสิเห็นว่าท่านเศรษฐาทวีสินก็เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อเปิดการค้าการลงทุนกับต่างประเทศคือกันหลายเทื่อเด้ค่ะเป็นการไปประชุมตามวาระที่ผู้นำประเทศทั่วโลกไปพ้อกันเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศอยู่ในประชาคมโลกแต่ว่าต้องไปประชุมตามวาระต่างๆแต่ท่านเศรษฐาใส่เวลาการประชุมเท่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการไปเจรจาการค้ากับทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐพยายามดึงเอาเม็ดเงินการลงทุนพยายามเปิดการค้าการขายกับต่างประเทศก็เพื่อที่จะเฮ็ดให้ประเทศไทยได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจจากต่างประเทศมีเม็ดเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามาอันนี้คือภารกิจแรกที่เพิ่นเฮ็ดในขณะเดียวกันเพิ่นก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในฐานะรับฐานรากของประเทศคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเขามาเทื่อแรกนะคะในภายในเดือนแรกก็ได้มีนโยบายในการพักหนีเกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกสำหรับผู้มีหนีทกสบ่เกิน 300,000 บาทอันนี้คือเป็นการพักหนีระยะที่1เนาะค่ะผู้ใดหนีรายกว่า 300,000 กะถากวนเด้อค่ะพี่น้องรัฐบาลบ่ทิ่มเนาะค่ะหาเงินเนาะค่ะเฮ็ดงานให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีอีกหลายนโยบายที่ทยอยออกมาเรื่องลดค่าพลังงานเนาะค่ะก็ได้มีมติครม.ตั้งแต่ช่วง 2-3 เดือนแรกในการตรึงราคาพลังงานแล้วก็วางบอดกี่เดือนนี่ก็ได้ต่อนะคะในการตรึงราคาพลังงานแต่ว่าก็เป็นการซอยเฉพาะหน้าเป็นการซอยสัวข้าวของรัฐบาลที่พยายามจะลดค่าใส่ใจผ่อนแรงพี่น้องประชาชนเนาะค่ะให้บ่ลำบากเกินไปแต่ในระยะยาวก็ต้องเฮ็ดงานอีกหลายอย่างเพื่อสิให้เกิดการเฮ็ดโครงสร้างราคาพลังงานให้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนซอยเหลือพี่น้องในระยะยาวได้อีกนโยบายที่เอามาดูแลพี่น้องคนส่วนใหญ่ของประเทศคือเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคถูกยกระดับเนาะค่ะเป็น30บาทรักษาทุกที่สะดวกสบายกว่าเก่าอยู่นี่พี่น้องได้ใส่30บาทได้บ่ค่ะพี่น้องเอายกมือให้เบิ่งในสันผู้ใดใส่ว่าแม่นเมิดอะค่ะ20จังหวัดภาคอีสานเฮาเนาะค่ะเป็นนโยบายที่ขึ้นสวัสดิการดีๆกับพี่น้องประชาชนเนาะค่ะพี่น้องตะกี้เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอแม่นว่าเกือบล่มละลายแม่นบ่ค่ะต้องขายที่ขายหน้าขายบ้านไปหาหมอไปปัวกันมี30บาทรักษาทุกโรคเฮ็ดให้พี่น้องได้รับการรักษาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่คือนโยบายของพรรครัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยสืบทอดมาหอดพลังประชาชนจนหอดเป็นพรรคเพื่อไทยพอมาเป็นพรรคเพื่อไทยก็เลยใส่เทคโนโลยีในการขอมายกระดับการรักษาพี่น้องให้สะดวกสบายรวดเร็วขึ้นไม่ต้องไปต่อแถวหาหมอแต่ตีหาเนาะค่ะสามารถจองคิวออนไลน์ก็ได้รักษาถ้าบ่ได้เป็นอย่างไรรักษาคลินิกใกล้บ้านก็ได้รับยาฟรีเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นการยกระดับที่กำลังขยายไปจังหวัดต่างๆกับตั้งเป้าว่าภายในปี2567สิ้นปีกะทั่วประเทศ77จังหวัดจะสามารถเข้าใส่นโยบายนี้ได้พร้อมกันทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายใหญ่ในการซอยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศก็คือดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะ
ยูนี่ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วไปค่ะพี่น้องลงครบแล้วไปค่ะเอาผู้ใดลงแล้วยกมือให้เบิ่งในสันค่ะบ่แม่นเบิดคือกันนะคะอย่าลืมไปซอยคนไกลๆกันเด้อค่ะอยู่ข้างบ้านเพราะใหญ่ไม่ใหญ่ผู้ใดลงบ่เป็นค่ะไปซอยกันลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก็เรียนพี่น้องว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นนโยบายที่สร้างขึ้นเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา8 9ปีเฮ็ดให้เครื่องยนต์เครื่องนี้ค่ะสามารถสตาร์ทขึ้นมาใหม่เนาะค่ะเพื่อจะเดินหน้าต่อไปในนโยบายต่างๆในระยะยาวอื่นๆก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลพยายามผลักดันหลังจากที่ถูกคัดค้านเนาะค่ะถูกยื้อถูกดึงมาหลายวาระก็ปรากฏว่าได้บรรจุอยู่ในงบประมาณปี2568ไปเรียบร้อยแล้วเป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศกับรัฐสภาเนาะค่ะอยู่ในการประกาศนโยบายที่ต้องดำเนินให้แล้วเสร็จเฮ็ดให้สำเร็จให้ได้ตอนนี้เนาะค่ะงบประมาณ68อยู่ในสั่นพิจารณาของกรรมาธิการเขาสภาผู้แทนราษฎรวาระ2วาระ3ผ่านย่ำใดหลังจากนั้นก็คาดว่าสิ้นปีนี้ก็น่าจะได้ใส่เงินหมื่นกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก็เรียนอีกอย่างนึงว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนอกจากเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้านนี่แหละค่ะที่เฮ็ดมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนหอดเผื่อไทยเป็นนโยบายที่รัฐบาลเป็นหลักปรัชญานะคะที่ใส่หลักการของระบอบประชาธิปไตยคือการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนคืนเงินภาษีกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเฮาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคือคนที่ฮู้ดีที่สุดในการใส่เงินนะคะพี่น้องได้เงินไปฮู้ดีว่าสิใส่อีหยังรัฐบาลเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนก็เลยเป็นหลักการที่ประชาชนคิดประชาชนเฮ็ดประชาชนดำเนินการภายใต้หลักปรัชญากองทุนหมู่บ้านมาเทือนี่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนาะค่ะสิฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านแบบสมัยไทยรักไทยให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแรงเงินหมุนเวียนของพี่น้องประชาชนเป็นหม่องที่ซอยแก้ปัญหาหนีนอกระบบเป็นหม่องที่ซอยปัญหาแก้ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำในระดับชุมชนของประเทศไทยพรบ.งบประมาณปี68ผ่านย่ามใดเทื่อนี้ค่ะจะมีเงินบ่ต่ํากว่า 10,000 ล้านบาททรงผ่านสํานักงานกองทุนหมู่บ้านไปกองทุนหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศค่ะพี่น้องเอาตบมือเอาเงิน 10,000 ล้านได้ซั่นน่ะนี่คือการติดเครื่องยนต์อีกเครื่องนึงเนาะค่ะซอยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นมีงานข้างหน้าอีกหลายอย่างที่กองทุนหมู่บ้านเนาะค่ะสํานักงานกองทุนหมู่บ้านโตนําเองในฐานะลูกสาวลูกหลานของพี่น้องภาคอีสานของเฮาเนาะค่ะเฮาต้องเฮ็ดงานนํากันได้ประสานกันเพื่อจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของประเทศได้เติบโตอย่างแข็งแรงเนาะค่ะผ่านการเฮ็ดงานของกองทุนหมู่บ้านผ่านเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านผ่านกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกท่านเนาะค่ะหลังจากนี้เนาะค่ะถ้าได้มีการดําเนินการที่ออกมามีคู่มือมีระเบียบต่างๆนะคะก็สิคล้ายๆกันสมัยที่พี่น้องได้เฮ็ดมาตั้งแต่ไทยรักไทยหรือว่าเพื่อไทยสมัยนายกหญิงลักษณ์ชินวัตรที่มีโครงการ SML มาดูแลพี่น้องเนาะค่ะเทื่อนี้ก็สิมีโครงการมาเฮ็ดคล้ายๆกันเนาะค่ะในการดูแลเศรษฐกิจฐานรากในการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็เลยมีการจัดกิจกรรมเพื่อจะได้รับฟังปัญหารับฟังความต้องการเนาะค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยดําเนินการมาเพื่อจะได้เอาไปเป็นไปตกผลึกนะคะในการไปดำเนินการต่อในอนาคตเพื่อฟื้นฟูให้กองทุนหมู่บ้านของเฮายกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นหม่องที่พี่น้องได้เฮ็ดงานอย่างภาคภูมิใจกับได้เลือกเอาภาคอีสานเป็นภาคแรกเพราะว่าในฐานะลูกสาวลูกหลานของคนอีสานก็อยากมากราบคารวะพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องชาวภาคอีสานก่อนที่จะเดินทางไปอีก3ภาคก็คือภาคเหนือภาคกลางและกับภาคใต้เนาะค่ะมื้อนี้พี่น้องที่ได้มาร่วมงานเนาะค่ะได้ร่วมกิจกรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขเนาะค่ะได้ซอยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากองทุนหมู่บ้านของเฮาเนาะค่ะให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเนาะค่ะตัวนําเองต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกเทื่อนึงที่ได้สละเวลามาเนาะค่ะทั้งพี่น้องเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน20จังหวัดเนาะค่ะทั้งกรรมการกองทุนหมู่บ้านภาครัฐภาคเอกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในมื้อนี้เนาะค่ะขอให้ทุกท่านได้ร่วมงานอย่างสนุกสนานเนาะค่ะได้ประโยชน์จากการรวมงานในมื้อนี้แล้วก็เสร็จแล้วกิจกรรมในช่วงบ่ายเนาะค่ะกิจกรรมไปฮอดเบิดมื้อเนาะค่ะจนฮอดบ่ายแล้วกิจกรรมแล้วก็ให้ทุกท่านได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ในโอกาสสุดท้ายนี้เนาะค่ะต้องขออนุญาต
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือค่ะให้โดนบันดาลประทานพรให้พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องค่ะสุขภาพพระน้ำไม่สมบูรณ์แข็งแรงถ้ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกเศรษฐาทวีสินอยู่ครบ4ปีย่ำใดผู้ใดเป็นหนี้ธกส.ให้เบิดหนี้ธกส.ทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสาธุขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะรวมถึงได้มอบหมายนโยบายแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านอยู่กับเราก่อนนะคะเพื่อที่จะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะคะคุณยุทธพรพิรุณสารท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกันเปิดงานเรียนเชิญด้านบนได้เลยค่ะ